ทีนี้ในพาร์ทวอแครบนะคะวอแคบวรรีคำศัพท์เนาะก็จะอยู่กับคำว่า get นะในยูนิตนี้นะในเลซันนี้เนาะก็จะอยู่กับคำว่า get ที่แปลว่าได้รับซึ่งคำว่าคำว่า get เนี่ยมีความหมายหลากหลายมากไม่ใช่แค่ได้รับนะมี3ข้ความหมายหลักๆนะคะมี3มความหมายหลักๆความหมายแรกคือแปลว่า buy หรือ obtain คือซื้อหรือว่าได้รับนั่นเอง receive ก็แปลว่าได้รับนั่นแหละเนาะความหมายคล้ายๆกันเลยมีคำกลายมาเป็นหรือทำให้อะไรประมาณนั้นนะ Number one send us your problem and you will get advice ส่งปัญหางคุณมาแล้วคุณจะได้รับคำแนะนำ get advice ตรที่นี้แปลว่าได้รับคำแนะนำก็ตรงกับ choice b นะ choice b นี่ฉนเฉลยไปเลยนะฉนเฉลยแล้วนะ receive นั่นเอง receive advice ว่าได้รับคำแนะนำนะคะ m b e r two if you start booking restaurants and getting clothes for the big day ถ้าคุณทำการ book หรือว่าจอง ร้านอาหารไว้แล้วก็ได้รับพวกแบบได้ซื้อเสื้อผ้า getting close ได้ได้ซื้อเสื้อผ้าอะไรมาแล้วอะไรเงี้ยได้แบบเตรียมเสื้อผ้าไว้แล้วเงี้ย for the big day อันนี้ก็คือจะอยู่ใน a นะ a ก็คือ buy หรือว่า obtain ได้รับมานั่นเองเนาะ and the last one ก็คือ c นั่นเอง I'm getting really stressed about it ก็คือ getting stressed ก็คือทำให้หรือว่ามีความเครียดนั่นเองเนาะกลายมาเป็นแบบมีความเครียดเลยมีคำอาจจะไม่สามารถ แปลตรงตัวว่ากลายมาเป็นได้ในทุกประโยคทุกบริบทนะเราอาจจะต้องปรับปรับไปบ้างนะส่วนใหญ่แล้วมีคําจะใช้กับอะไรที่เกี่ยวกับ feeling emotion เกี่ยวกับคนนะคะบง่งบอกถึงความรู้สึกอารมณ์อะไรประมาณนั้นว่าเฮ้ยเรารู้สึกแบบไหนยังไงบ้างหรือกลายมาเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะ getting s t r e s s นะคะ getting stress, stress s t r e s s stress ในที่นี้แปลว่าความเครียดนะเครียดนั่นเองนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูรูปภาพแบบนึนงไปดู exercise ในชีตพวกเราหน่อยน่าจะอยู่ในหน้า159นะคะ159อ่ะในรูปนี้นะคะในหน้านี้เนาะ,ะ m t s h t h e phrase and the pictures คำว่า get เนี่ยเราสามารถใช้คำว่า get ในหลากหลายบริบทหลากหลายความหมายนอกจาก3ความหมายเมื่อกี้นี้แล้ว get ยังอยู่คู่กับ preposition ได้เช่นกันเดี๋ยวเราค่อยๆดูทีละอันนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้พวกเราลองดูรูปภาพข้างๆในที่นี้อาจัวจะไม่ได้แบบเปิดให้ดู เต็มจอเนาะเพราะมันค่อนข้างกว้างนะอาจจะพอเลื่อนๆให้ดูได้บ้างแต่ว่าพวกเราจะเห็นรูปภาพทางขวามือรูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยมีทั้งหมดกี่รูปมีด้วยกันทั้งหมดยี่สิบเอ็ดรูป anyway ไม่เป็นไรรูปภาพอาจจะยังไม่ค่อยสำคัญมากแต่ว่าอยากให้รู้ความหมายของแต่ละคำมากกว่าอ่ะมาดูเซตแรกเซตของคำว่า get ที่มีความหมายเท่ากับคำว่า become กลายมาเป็นหรือเริ่มรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะ get เท่ากับ become บวกกับ adjective <c oughs> หรือว่า past participle past participle ในที่นี้คือ verb ช่องที่3นั่นเองนะแล้วลอง m a t h กับออรูปภาพข้างๆดูนะในที่นี้แต่ครูเฉลยให้เลยเนาะเพราะว่า m a t h รูปภาพคิดว่าไม่น่าจะซีเรียสมากพวกเราน่าจะพอทำได้อยู่แล้วแหละ get angry ก็คืออะไรคะคือโกรธนั่นเองนะ get angry นะก็คือโกรธนะ get d i v o r c e ก็คือหย่าร้างนะคะก็คือ3นั่นเองนะคะ ดีวอชในที่นี้แปลว่าอย่าล้างนะก็คือนเนี่ยแหละเนี่ยรูปที่3จะเห็นว่าขอดขอดในที่นี้คือสามก็คือไปอยากันที่สานะ get fit ก็คือสุขภาพดีแบบเออออกกำลังกายอะไรงนี้ก็ตรงกับรูปที่6นะคะรูปที่6เนาะแล้วก็ get lost นะคะ get lost ก็คือหลงทางตรงกับรูปที่4 get m a r r i e d ในที่นี้จะแปลไปเร็วๆให้เลยเนาะ get m a r r i a d ก็คือแต่งงานนะคะรูปที่ส get nervous เนี่ยก็คือตื่นเต้นนั่นเองมีความหมายเท่ากับ exciting หรือว่า excited นะก็จะตรงกับรูปที่1นะคะอ่ะทีนี้ move down ลงมาข้างล่าง get เท่ากับ become บวกกับ comparative comparative ก็คือขั้นกว่าเช่น better colder worse อะไรพวกนี้ค่ะ get better คือดีขึ้นเนาะดีขึ้นหรือว่าตรงกับรูปที่7นะคะ get colder get colder คือหนาวขึ้นนั่นเองเนาะหนาวเพิ่มขึ้นนะก็คือตรงกับรูปที่9นะอุณหภูมิเห็นไหมจาก5เป็น3เป็นลบ1นะแล้วก็ get worse ก็คือแย่ลงนะคะก็คือตรงกับรูปที่8เนาะในที่นี้คือเป็นเซลล์อะแบบว่ายอดขายตกลงอะไรเงี้ย get worse คือแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆส่วนอันข้างล่าง get เท่ากับ by u หรือ obtain อย่างที่เราดูกันไปก่นกอนหน้านี้ get job ก็คือได้งานได้งานก็ตรงกับรูปที่11 get a new s paper ก็คือได้รับหนังสือพิมพ์ก็คือรูปที่12นะแล้วก็ get a ticket คือได้ตั๋วมานะก็คือรูปที่10นั่นเองเนี่ยก็มีหลายความหมายมากเลยทีนี้ลงมาข้างล่างนิดนึง get บวกกับ preposition เป็น phrasal verb phrasal verb หรือว่า phrasal verb ก็ได้ก็คือเป็น get บวกกับ preposition in on at o f up with อะไรพวกนี้ค่ะเป็นกลุ่มเขาจะเป็น verb ที่อยู่กันมากกว่า2คํคอยู่คู่กับ เพจโพสิชันนั่นเองไม่ใช่มากกว่าสองคำอยู่คู่กับเพจโพสิชันซึ่งความหมายเนี่ยมันค่อนข้างจะบอกยากเนาะว่าถ้าอยู่คู่กับเอ่อเวิร์บเอ้ยอยู่คู่กับเพ p โพสิชันตัวนี้แล้วต้องมีความหมายแบบนี้คือความหมายมันอาจจะต้องใช้ความจำนิดนึงมันไม่มีความหมายตามคำศัพท์คำนั้นเช่น get on อย่างเงี้ย get off หรือว่า get up อะไรเงี้ย up ก็คือขึ้นใช่ไหม on ก็คือบนอะไรเงี้ยมันอาจจะแปลตรงตรงัวไม่ได้เราต้องแปลแบบ ใช้เทคนิคนิดนึงฉะนั้นก็อาจจะต้องจำบ้างในบางบางประเภทนะคะอย่างเช่นประเภทของ phrasal verb จะค่อนข้างยากซึ่งความหมายไม่ได้แปลตรงตัวเราต้องใช้ความจำนิดนึง get on ขึ้นรถเนอะ get off ก็คือลงรถในที่นี้คือ get on a bus get off a bus ขึ้นรถบัสลงรถบัสนั่นเองก็จะตรงกับรูปที่อะไรคะรูป15นะรูป15นะคะลองไปเช็ครูปภาพในชีทของเราเองนะครูไม่ได้เลื่อนตรงนี้ให้นะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้กล่องรถอันนี้มันจะเลื่อนไปด้วยนะ get on well with get on well with หรือว่า get on with แปลว่าดำเนินต่อไปกับหรือว่าทำต่อไปอะไรพวกเนี้ยห่าก้าวหน้าอะไรพวกเนี้ยหรือว่าเข้ากันได้คือแปลได้หลายความหมายมากๆเลยเนาะมีความหมายคล้ายๆกับคำว่า carry on เนาะจะแปลว่าดำเนินต่อไปก็ได้จะแปลว่าเป็นมิตรกับก็ได้หรือว่าเข้ากันได้ก็ได้ในที่นี้เนี่ยในใน reading passage ของพวกเรามันก็จะแปลว่า เข้ากันได้ก็คือที่เราทํากันไปใน reading เนาะที่ว่ามีปัญหาของคนที่สองอะไรน,ะนะะรไั่นนะฮะเล้มีแบบเข้ากันไม่ได้กับ s i ตอร์อะไรเงี้ยเออก็จะแปลว่าเข้ากันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ในบริบทประมาณไหนก็แปลไปตามนั้นนะคะอ่ะ get on with อยู่ในรูปที่สิบสามนะรูปที่สิบสามแล้วก็ get up ก็คือตื่นนอนเนาะอยู่ในรูปที่สิบสี่นะคะ ทีนี้มาดู get to กันบ้าง get to จ,จุดจุดอะไรก็คือแปลว่า arrive มาถึงเช่น get home ถึงบ้านเนาะ get to school ก็คือถึงโรงเรียน get to work ก็คือมาถึงที่ทำงานแล้วนะอันนี้แปลไปแบบเร็วๆแล้วนะเพราะเราต้อจะได้นะ get home ก็รูปที่16เนาะ get อะไรเนี่ย get to school ก็รูปที่18แล้วก็ get to work ก็คือรูปที่17นะคะ ทีนี้ตัวข้างล่าง get เท่ากับ r e c e i v e คือได้รับเช่น get an email I get you I get your email ก็คือรับได้รับอีเมลแล้วตรงกับรูปที่19เนาะแล้วก็ get a present ก็คือตรงกับรูปที่11 get a text message ก็คือตรงกับรูปที่20ประมาณนี้นะในพาร์ทคำศัท์นะนนคนะ